สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะแล้วก็ขอต้อนรับกลับสู่ช่องนะคะหลังจากที่ไม่ได้มีคลิปออนแอร์มาสักพักหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเดินทางต่อเนื่องติดกันมากๆเลยนะคะจากการไปเรียนแต่งหน้าที่เกาหลีก็หนีไปพักผ่อนแล้วก็ทำงานที่ญี่ปุ่นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ยังไปทำงานที่ฝรั่งเศสอีกนะคะก็คือหลากหลายมากจนไม่ได้ถ่ายคลิปเลยแม่มีคนมาทวงคลิปเยอะมากนะคะใจเย็นๆก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวคลิปเนี่ยจะมาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะเพราะว่าทำอะไรหลายอย่างสต็อกเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสกินแคร์กันก่อนนะคะซึ่งสกินแคร์คราวนี้ไม่ได้มาจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่เด่นด้านสกินแคร์มาก่อนตามที่เห็นชื่อเลยว่าเฮ้ย Benefit Cosmetics อะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาเป็น Cosmetics ใช่ไหมแล้วก็ดิฉันซึ่งทำ YouTube ทำแต่งหน้าออนไลน์มาเป็นเวลา10กว่าปีเนี่ยก็คือใช้ Benefit ในการแต่งหน้ามาตลอดนะคะแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสพูดถึง Benefit ในกลุ่มของสกินแคร์เพราะว่านี่เป็นสกินแคร์กลุ่มแรกของ Benefit เลยทีเดียวที่ออกมาแบบฟูลไลน์นะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวนับก่อน1 2 3 4 5 6 7ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังให้ดูกันนะคะเพราะว่าพาเขาทั้งหมดเนี่ยนะคะไปทริปญี่ปุ่นด้วยเป็นเวลา2อาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็ทดลองใช้อย่างจริงจังค่ะโมกำลังพูดถึงไลน์สกินแคร์ The Professional ของ Benefit นั่นเองนะคะฟังชื่อแล้วอาจจะคุ้นๆเพราะว่าแน่นอนค่ะผลิตภัณฑ์1ตัวดังนะคะของ Benefit Cosmetics นั่นก็คือ The Professional Primer นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็น Number One Bestseller ของแบรนด์ด้วยความที่เขาเป็น Expert ด้านการดูแลเรื่องการพรางรูขุมของเรานะคะในการแต่งหน้าเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ทำสกินแคร์ที่มันแบบเน้นในเรื่องของการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนสกินแคร์มาก่อนที่จะแต่งหน้ากันเลยนั่นเองนะคะได้ใช้ทั้งหมดแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังแบบเต็มๆว่าการใช้ทั้งหมดมาเป็นเวลาอย่างต่ำ 2-3 สัปดาห์เนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยนะคะมีวิธีการใช้มีอะไรยังไงซับซ้อนบ้างหรือเปล่าจะมาเล่าให้ฟังในคลิปวันนี้นั่นเองนะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่กันป่ะไปดูกันนะคะว่าไลน์ The Professional ของ Benefit นะคะในกลุ่มของสกินแคร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างและน่าสนใจยังไงค่ะเชื่อว่าปัญหาของรูขุมขนกว้างนะคะที่แบบเวลาแต่งหน้าแล้วมันเห็นว่ามันมีหลุมมีบ่อที่มันดูไม่เรียบเนียนเนี่ยมันเป็นปัญหาที่กวนใจใครหลายคนเลยทีเดียวค่ะมุมเมย์เองนะคะก็เป็นหนึ่งในคนที่มีปัญหาเรื่องของรูขุมขนเพราะว่าเราเป็นคนที่มีผิวมันแล้วก็มีรูขุมขนที่ค่อนข้างจะเห็นชัดนะคะในบริเวณหน้าแก้มตรงนี้ค่ะถึงได้เป็นแฟนของ Benefit Professional Primer มาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มีรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะก็มักจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูขุมขนอุดตันนะคะหรือว่าเรื่องของสิวอะไรต่างๆที่เกิดจากการอุดตันของรูขุมขนของเราเนี่ยแหละนะมันก็เป็นวัฏจักรวงเวียนจุดเทียมเวียนวนที่แบบมันไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้น Benefit เขาก็เลยรู้สึกว่าแทนที่จะแก้ปัญหาที่ตรงเมคอัพอย่างเดียวเนี่ยในเมื่อเขาศึกษาเรื่องของรูขุมขนมาสักพักว่าทำยังไงมันถึงจะดูแบบเบลอได้อะไรได้ทำไมไม่ลงลึกลงไปแล้วก็ทำสกินแคร์เตรียมผิวกันตั้งแต่ก่อนแต่งหน้านะคะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเขาก็เลยคิดค้นไลน์ของ The Professional Skin Care ขึ้นมานะคะจากที่เราเห็นนะคะมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นสีม่วงนะคะวันนี้ผลิตภัณฑ์จะมีหลายสีนิดหนึ่งนะคะสีม่วงแบบนี้แล้วก็มีสีเขียวนะคะจะสังเกตได้ว่าคุณคนนี้ก็คือไปต่างประเทศกับดิฉันมานั่นแหละบูบี้ทีเดียวไม่อย่างนั้นถ้าเกิดออกมาใหม่ๆคงจะแบบสวยตึงกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ในกระเป๋าสกินแคร์ที่เดินทางมาด้วยกันนะคะมันก็เลยบูบูบี้บี้นิดนึงขออภัยด้วยแต่ว่าเอาไปใช้จริงๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือกลุ่มของสีเหลืองนั่นเองค่ะมันจะมี3สีที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะนึกว่าแค่แยกสีเพื่อความสนุกสนานให้มันมีความแบบLaughter is the best cosmetic ตามสไตล์ความ Benefit Cosmetics ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือเขาบอกว่า3สีเนี่ยนะคะมัน address ในเรื่องที่ต่างกันนะคะหรือว่าจำเพาะเจาะจงที่จะแก้ไขในเรื่องต่างๆนั่นเอง3คำนะคะที่ทาง Benefit Cosmetics เขาอยากจะให้คุณผู้ชมจำได้เวลาเห็นผลิตภัณฑ์สีแบบนี้นะคะก็คือสีม่วงเนี่ยเน้นในเรื่องของการเคลียร์ค่ะเคลียร์ในที่นี้นะคะก็คือทำความสะอาดนะคะมันก็จะมี2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือเป็น cleansing oil
ัวนี้นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะคะที่เป็น clay mask นะคะตัวนี้เขาเรียกว่า pore cleansing clay mask นั่นเองนะมาที่สีเหลืองกันบ้างดีกว่าสีเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าให้จำคำว่า minimize ค่ะ minimize ก็คือเหมือนทำให้น้อยลงเล็กลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสองตัวนี้ค่ะสีเหลืองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดขนาดรูขุมขนนั่นเองนะคะก็จะมีตัวที่เป็น pore purifying foaming cleanser นะคะตัวนี้ก็จะเป็น second cleanse เนาะแล้วก็ตัวที่เป็น pore refining AHA plus PHA toning foam นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโทนเนอร์แล้วก็มาที่สีสุดท้ายนะคะก็คือสีเขียวนั่นเองนะคะจะเป็น2ตัวที่เขาอยากให้จำคำว่า smooth ค่ะซึ่ง smooth ในที่นี้นะคะมันจะไม่ได้พูดถึงความเรียบเนียนอย่างเดียวนะแต่มันพูดถึงเรื่องของการแบบคงความชุ่มชื้นความอ่อนนุ่มความเรียบอะไรต่างๆนะคะก็จะมี2ตัวด้วยกันก็คือตัวที่เป็น lightweight smoothing moisturizer แล้วก็อีกตัวนึงก็คือ quick smoothing pore mask นั่นเองจะสังเกตได้ว่าในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้นะคะนับได้6ชิ้นทำไมมุมไปถึงบอกว่า7อันที่7นะคะเป็น tool นั่นเองค่ะเป็นอุปกรณ์นะคะที่จะมาช่วยเรานะคะทำความสะอาดแล้วก็เหมือนดูแลรูขุมขนมากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่ามันใช้อะไรยังไงนั่นเองนะคะ3คํา3กลุ่ม3สีแบบนี้ง่ายๆค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมุมจะมาเล่าเป็นขั้นตอนก็แล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Benefit ในกลุ่มของ The Professional Skin Care เนี่ยนะคะเราจะต้องใช้ขั้นตอนยังไงแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงค่ะเรามาเข้าทีละขั้นตอนที่มุมใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะของ BenefitCosmetics กันเลยเนาะตัวแรกก็คือเริ่มด้วย Get Unblocked ค่ะ Pore Clearing Makeup Removing Cleansing Oil ค่ะได้ยินคำว่า Pore Clearing ก็คือช่วยทำความสะอาดรูขุมขนใช่ไหมคะ Makeup Removing แน่นอนช่วยทำความสะอาดเครื่องสำอางหรือว่า Remove เครื่องสำอางให้กับเรานะคะแล้วก็มาในรูปแบบของ Oil นั่นเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นคนที่หน้ามันหลายๆคนจะชอบคิดว่าคนหน้ามันอะไม่ควรใช้ Oil เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเคยบอกบ่อยๆว่าเราใช้ออยล์ดีเพื่อไปแก้ไอ้ออยล์ที่มันไม่ดีแบบน้ำมันส่วนเกินความแบบเหนียวหนึบหนับอะไรต่างๆที่มันสะสมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่มันเป็นน้ำมันอ่ะมันจะล้างด้วยน้ำเฉยๆไม่หมดมันต้องเอาแบบเกลือจิ้มเกลือนึกออกไหมคุณผู้ชมต้องใช้น้ำมันล้างน้ำมันนะคะตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวแรกขั้นตอนแรกค่ะซึ่งวิธีการนะคะอย่างที่อินเสิร์ตให้คุณผู้ชมเห็นเนาะก็คือเราจะบีบใส่มือนะคะแห้งๆเลยแล้วก็หน้าเราเนี่ยแหละเราก็สามารถที่จะนวดวนได้เลยส่วนตัวมุมเองนะคะเป็นคนที่จะล้างอายเมคอัพกับลิปเมคอัพแยกนะคะเพราะว่าเป็นนิสัยที่ทำอยู่ปกติแล้วแต่ถามว่าตัวนี้สามารถที่จะ remove waterproof makeup รอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากได้ไหมบอกเลยว่าได้นะใช้แล้วเรารู้สึกว่าหน้าสะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีการอุดตันใดๆทั้งสิ้นน้ำมันบางตัวมันก็มีเหมือนกันนะคะที่ล้างไปแล้วรู้สึกแบบเหมือนไม่สะอาดมันเหมือนรู้สึกอุดตันอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อนึงนะคะที่ทำให้หลายๆคนหลีกเลี่ยงการใช้ cleansing oil แต่ว่าตัวมุมเองอะโอเคกับตัวนี้มากๆนะคะแฮปปี้กับเขาว่าเขาล้างเมคอัพได้สะอาดหมดจดนะคะโดยที่ไม่เหลือความมันทิ้งเอาไว้นะพอเรานวดๆเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามือเนี่ยวักน้ำนิดหน่อยนะคะมาถูๆวนๆสิ่งนี้เรียกว่าขั้นตอนการ emulsify นะคะก็คือทำให้มันกลายจากน้ำมันกลายเป็นน้ำนมนั่นเองนะคะมันก็จะทำให้หน้าไม่เอียดหน้านุ่มล้างแล้วสะอาดนั่นเองเขามีส่วนผสมของ jojoba seed นะคะหรือว่าถ้าเกิดอ่านเป็นภาษาสำเนียงไทยอย่างเราก็คือ jojoba seed นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสำเนียงอเมริกันจะอ่านว่า jojoba นะคะแล้วก็มีตัว grape seedแล้วก็ยังมีอะโวคาโดแล้วก็ plum kernels oil นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันดีนะคะเป็นกรดไขมันดีที่จะช่วยล้างทำความสะอาดผิวหน้าของเราได้แล้วก็ยังเติมความชุ่มชื้นด้วยนั่นเองมี ceramide np ค่ะ ceramide เนี่ยก็จะเป็นการเหมือนเสริมให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันมี skin barrier ที่ดีไม่ stripping ไม่ทำให้มันรู้สึกเหมือนแบบอย่างที่บอกอะล้างแล้วไม่เอียดนะคะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ bisabolol นั่นเองค่ะซึ่ง bisabolol เนี่ยนะคะเป็นสารสกัดที่ได้มาจากแคมโมมีลนะคะอเมริกันอ่านว่าแคมโมมีลบ้านเราอ่านว่าแคมโมไมล์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเน้นในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนะคะให้ผิวรู้สึกสบายแล้วก็ลดการระคายเคืองนั่นเองค่ะใช้ตัวนี้ล้างเป็นตัวแรกเลยนะคะจากผิวแห้งๆที่มีเมคอัพเต็มไปหมดหรือว่ามีฝุ่นควันมีกันแดดอะไรต่างๆนะคะก็ทำให้มันจบไปแล้วก็มาใช้ตัวที่2กันตัวที่2นะคะชื่อว่า Good Clean Up ค่ะ Pore Purifying Foaming Cleanser นะคะจะบอกว่าตัวนี้ใช้ไปเยอะเพราะว่าแต่งหน้าเยอะใช่ปะแต่ว่าตัวนี้
ช้ไปน้อยมากไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรืออะไรแต่การบีบออกมาแบบเพียงนิดเดียวอ่ะคือมันโฟมแบบเต็มที่มากคุณผู้ชมและความดีของเขานะคะก็คือพัมป์ของเขาเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยนะคะมันให้ผลิตภัณฑ์ออกมาไม่เยอะจนเกินไปทำให้เราใช้ไม่เปลืองเมื่อชั่งน้ำหนักคุณ2คนนี้แล้วอ่ะคุณคนนี้เหลืออีกนิดเดียวนะแต่คุณคนนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราจะใช้ได้อีกนานนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น second cleanse ก็คือเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดครั้งที่2นะคะเมื่อกี้เราทำครั้งแรกไปแล้วเนาะด้วยตัว cleansing oil เนาะก็มาทำความสะอาดด้วย foaming cleanser กันต่อตัวนี้ค่ะบีบออกมาเป็นเจลนะคะแต่ว่าพอเราตีเข้ากับน้ำอ่ะแค่วนๆเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นเลยว่ามันจะได้แบบฟองนุ่มฟองละเอียดนะคะซึ่งล้างหน้าแล้วเนี่ยก็รู้สึกสะอาดแต่ว่าไม่แห้งตึงอีกเช่นเดียวกันนะคะเพื่อทำความสะอาดอีกขั้นตอนหนึ่งตัวนี้มีเลมอนเอ็กซ์แทรคซึ่งตัวเลมอนเอ็กซ์แทรคนะคะทางเบเนฟิตเขาบอกว่าจะช่วยให้รูขุมขนของเราเนี่ยนะคะมันดูกระชับขึ้นแล้วก็ดูเล็กลงนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสด้วยนะคะมียูสุเอ็กซ์แทรคค่ะอันนี้จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ล้างแล้วไม่เอียดรวมถึงมีบิซาโบโลเหมือนที่ตัวแรกเนี่ยเขามีนะคะตัวนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราอ่ะมันลดการระคายเคืองได้ดีนะคะเพราะว่ามันมีความคามมิ่งอยู่ในตัวนั่นเองนะคะพอใช้2คนนี้คู่กันนะคะก็จะได้ความรู้สึกหลังล้างที่สะอาดจริงๆแล้วก็เฟรชมากๆเวอร์นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้ล่ะค่ะที่ใช้ Good Clean Up เนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเนาะว่ามุมมือใช้คู่กับเจ้าแปรงตัวนี้ที่สามารถที่จะช่วยเราเนี่ยล้างทำความสะอาดเขาทำมาเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้ได้โดยไม่ต้องแบบใช้แบตเตอรี่หรือใช้อะไรให้มันวุ่นวายเงี้ยมันก็จะมี2ด้านด้วยกันนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนาะว่าด้านนี้มันก็จะเป็นคลื่นๆนะคะก็จะนวดพื้นที่ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นด้านที่เป็นตุ่มๆแบบนี้เนาะซึ่งก็คือเน้นในเรื่องของการทำความสะอาดนั่นเองช่วยให้เราล้างหน้าได้สะอาดมากยิ่งขึ้นมีข้อแนะนำว่าอย่า กดแรงนะคะคือเราต้องใช้แบบเบาๆเบาๆวนๆวนๆสำหรับมุมเองนะจะใช้วิธีการแบบใช้ถูวนไปทั่วๆนะคะเพื่อช่วยให้ Good Clean Up เนี่ยเขาสามารถไปทำความสะอาดได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกด้านนึงของเขาก็คือด้านนี้นะคะฝั่งนี้เอาไว้ล้างฝั่งนี้เอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงค่ะแต่ว่าคู่นี้ก็เป็น second cleanse ของโมเมนั่นเองค่ะถัดมาหลังจากที่เราล้างกันแล้วนะคะเราก็ต้องมาโทนนะคะตัวนี้ชื่อว่า Tight and Tone Pore Refining AHA PlusPHA Toning Foam อันนี้เนี่ยนะคะจะออกมาในลักษณะที่เป็นเนื้อโฟมแบบนี้เลยตอนแรกเราก็นึกว่าเอาไปล้างหน้าเหรอเธอเพราะว่ามันมาเป็นโฟมแต่ไม่ใช่ค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบถูลงไปเลยแล้วหายไปก็คือเป็นโทนเนอร์นั่นเองว่าง่ายๆแต่ว่าเขาทำมาในรูปแบบของโฟมมันจะได้ไม่ต้องไปใช้กับสำลีแล้วก็ไม่ต้องไปแบบหยัดเยิ้มหยดย้อยเวลาเทอะไรอย่างเงี้ยคือเราบีบออกมาแล้วเราก็ตบลงบนหน้าได้เลยแน่นอนนะคะว่าส่วนผสมอย่าง AHA แล้วก็ PHA เนี่ยก็คือเป็นกรดใช่ไหมที่ช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวค่ะแน่นอนว่าส่วนผสมหลักนะคะก็คือ AHA นะคะ Alpha Hydroxy Acid นะคะแล้วก็ PHA นั่นก็คือ Polyhydroxy Acid ก็จะผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนอกเหนือจากนั้นด้วยความเป็นสีเหลืองเหมือนกันเขาก็จะมีทั้ง Lemon Extract แล้วก็ Yuzu Extract นะคะที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองค่ะหลังจาก Cleanse แล้วโทนแล้วเราก็ต้องมา Moisturize กันนะคะก็คือการให้ความชุ่มชื้นกลับเข้าไปเนาะซึ่งMoisturizer นะคะจะเป็นสีฟ้าๆเขียวๆอันนี้นั่นเองนะคะนี่คือ Smooth SipLightweight Smoothing Moisturizer for Pores นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น Moisturizer ในรูปแบบของเจลนะคะเนี่ยมันจะมาเป็นแบบเจลดึงแบบนี้นะคะเขย่าให้ดูด้วยว่ามันดึงนะคะแต่ว่าคว่ำไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าคว่ำมันจะหกออกมาหมดนะคะเป็น Moisturizer ที่เป็นเนื้อเจลที่จะไม่มีความมันคือมันให้ความชุ่มชื้นเติมน้ำให้กับผิวแต่ว่าไม่รู้สึกมีความมันมีความเยิ้มอยู่บนผิวของเราซึ่งมุมไปเชื่อว่าคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนหรือว่าผิวมันหรือว่าอุดตันง่ายอะไรอย่างเงี้ยมักจะมองหาเจลมอยส์เจอไรเซอร์นะคะเพราะว่ามันรู้สึกสบายผิวกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เพิ่มความมันให้กับผิวของเราทำให้ผิวสดชื่นนะคะแล้วก็ป้องกันการที่ผิวของเราเนี่ยมันจะรู้สึกแบบดีไฮเดรตระหว่างวันเพราะว่าเขาเหมือนเขาจะไปเคลือบนิดๆแต่ว่าไม่ได้เคลือบแล้วรู้สึกเป็นซิลิโคนหรือเป็นอะไรนะแต่เหมือนล็อกความสิ่งอื่นๆที่เราใช้มานะคะบางคนอาจจะมีการใช้เซรั่มหลังจากที่ใช้ตัวไทป์แอนด์โทนตัวนี้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้นะคะก็สามารถที่
ที่จะใช้มอยเจอไรเซอร์ตัวนี้ได้ค่ะส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือไนอาซินามายนั่นเองค่ะซึ่งไนอาซินามายนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอินกรีเดียนที่ผลิตภัณฑ์สกินแคร์จำนวนมากในโลกล่าในหลายๆแบรนด์เนี่ยนะคะเขาเอามาใช้กันเยอะมากเพราะว่ามันมีความสามารถในการช่วยลดความมันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะปรับให้สภาพของน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันบาลานซ์กันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยเป็นคีย์อินกรีเดียนในคุณคนนี้แล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์หรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมาจาก celery extractแล้วก็ flex seed extract นั่นเองนะคะ2ตัวนี้ก็จะเป็นแอนตี้ออกซิเดนต์ค่ะทำให้ผิวเรามีความสามารถในการต่อสู้กับสารอนุมูลอิสระต่างๆสารเร่งแก่นะคะที่เราเจอในชีวิตประจำวันนั่นเองแล้วก็ยังมี squalene แล้วก็ aloe leaf นะคะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีน้ำหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติได้ดีนะคะก็คือเหมือนว่ามันไม่ระเหิดออกไประหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นใช้ในตอนเช้าหรือว่าใช้ในตอนกลางคืนเนี่ยก็โอเคเลยสำหรับคนที่รู้สึกว่าต้องการมอยส์ไรเซอร์ที่มันมาในลักษณะเนื้อเจลที่ซึมง่ายๆแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นอยู่ค่ะอันนี้ก็คือรูทีนแบบปกติเลยนะคะ7วันง่ายๆนะคะก็คือคลีนส์โทนนะคะแล้วก็มอยส์เจอไรซ์นั่นเองนะคะซึ่งเป็นเบสิกสกินแคร์ขั้นพื้นฐานที่ถ้านึกอะไรไม่ออกทำให้ครบ3อย่างนะคะผิวมันจะมีไซโคที่แบบโอเคนะเพราะว่าเราได้ทำความสะอาดอย่างจริงจังล้ำลึกนะคะมีการผลัดเซลล์ผิวนิดหน่อยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นรวมถึงกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้นะคะแค่นี้บวกกับการใช้กันแดดในตอนเช้านะคะก็เรียกว่าครอบคลุมแล้วก็เป็นสกินแคร์ขั้นพื้นฐานได้ค่ะแต่ทีนี้แน่นอนนะคะว่ามันยังมี product อีก2ชิ้นที่โมไปบอกว่าเป็นมาสทั้งคู่เลยนะคะก็คือตัว Deep Retreat Pore Clearing Clay Mask นะคะสีม่วงเป็นกระปุกแบบนี้แล้วก็ Speedy Smooth นะคะ Quick Smoothing Pore Mask นั่นเองค่ะที่จริงๆแล้วทาง Benefit เขาบอกว่าอันเนี้ยทำสัปดาห์ละ1หรือ2ครั้งก็ได้นะคะเสริมรูทีนเข้าไปนะอันนี้เนี่ยถามว่ามีมาส์2ตัวทำไมแล้วมาส์2ตัวมันต่างกันยังไงไม่ต้องงงจะอธิบายให้ฟังตัวเนี้ยชื่อเขาบอกว่า Deep Retreat แปลว่าอะไร Deep แปลว่าล้ำลึกในขณะที่อันนี้ Speedy แปลว่าอะไรว่องไวไม่ใช่กระเป๋านะคะ Speedy คือความว่องไวอ่ะโอเคมาพูดถึงตัวสีม่วงก่อนก็แล้วกันอันนี้เนี่ยนะคะเป็น Clay Mask ที่เน้นในเรื่องของการทำความสะอาดรูขุมขนช่วยทำความสะอาดอย่างล้ำลึกมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการล้างทำความสะอาดปกติแล้วก็แน่นอนด้วยความที่เขาเป็น Clay Mask นะคะเวลาที่เราเห็นแบบเนี้ยมันอาจจะยังไม่แห้งแต่พอทาไปนี่นะคะเดี๋ยวจะทำให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งนะเราทาลงไปนะคะแล้วก็รอทิ้งไว้นะคะมันจะแห้งแล้วมันก็จะช่วยซักความมันส่วนเกินออกมาได้ดีมากๆนะคะใครที่เป็นคนหน้ามันมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะทำความสะอาดจริงจังอ่ะใช้ clay mask เข้าไปสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งอ่ะมุมไปคิดว่าคุณจะเห็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้ควบคู่กับสิ่งที่ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะไม่ใช่แค่ว่ากะว่า mask หน้าด้วยสิ่งนี้สิ่งเดียวแต่ที่เหลือก็คืออาจจะแบบใช้อะไรที่มัน drying มากๆแห้งมากๆรวมกันไปจะกลายเป็นหน้าแห้งแล้วก็ขาดน้ำมากกว่าเดิมนะคะเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะมันจะเริ่มค่อยๆแห้งนะคะแล้วเราก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นๆนะคะผ้าขนหนูในที่นี้เนี่ยควรจะเป็นผ้าขนหนูที่มันแบบเนื้อนุ่มหน่อยไม่ใช่แบบผ้าสากนะคะแล้วเอามาถูหน้ามุ้งเองชอบใช้ผ้าที่มันนุ่มๆหน่อยนะคะชุบน้ำที่มันอุ่นๆไม่ร้อนนะคะมาค่อยๆเช็ดออกเพื่อทำความสะอาดผิวนั่นเองนะคะมุ้งรู้สึกว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบแน่นขึ้นไทท์ขึ้นแล้วก็สะอาดมากยิ่งขึ้นโดยที่มันไม่แห้งตึงจนเกินไปนั่นเองซึ่งส่วนประกอบสำคัญของมาสก์ตัวนี้นะคะก็คือ mineral rich kaolin clay นะคะตัวนี้มันจะเน้นในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมี sea fennel extract นะคะซึ่งตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของการที่เขาบอกว่าจะช่วยทำความสะอาดแล้วก็กระชับรูขุมขนได้อีกเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เราเห็นในไลน์นี้ก็คือ bisabolol นะคะที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันรู้สึกสบายเพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากแคมโมมีลนะคะที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเราเนี่ยมันได้รับการดูแลปลอบประโลมอะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าระคายเคืองนั่นเองนะคะก็เป็น3อย่างที่อยู่ในมาสตัวนี้ซึ่งตอนนี้เห็นไหมพูดไปนางเริ่มแห้งแน่พูดมากพูดหมายจนมันเริ่มแห้งๆแล้วนะคะขอบมันจะเริ่มแห้งๆแบบนี้เนาะเราก็รอจนแห้งแล้วก็ทำอย่างที่มุมไปบอกนะคะสัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งเท่านั้นค่ะนี่ไงถามว่าคุณคนนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรคุณคนนี้เอาไว้ใช้ปะมาสขึ้นมาปาดบนหน้าของเราอย่างที่เห็นในอินเสิร์ตก่อนหน้านี้เลยนะคะเพราะว่า
ามันจะช่วยเกลี่ยมาสนะคะให้เสมอกันไม่เลอะนิ้วฝั่งนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่ซื้อ1ได้ถึง2แบบนี้ตัวนี้นะคะสำหรับมุมมันจะใช้กลางคืนเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องใช้เวลามันต้องรอให้มันแห้งแบบประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยใช้ในตอนกลางวันเท่าไหร่นางก็เลยหา Speedy Smooth มาให้นะคะคุณคนนี้ก็คือ Speedy Smooth นะคะเป็น Quick Smoothing Pore Mask นั่นเองนะคะอันเนี้ยเหมาะกับการเอาไว้ใช้แบบเร่งด่วนชนิดที่ว่าสมมติว่าวันนี้จะต้องแต่งหน้าแล้วต้องการให้แบบรูขุมมันดูแบบซึบมากกว่าปกติอะค่ะก็ใช้คุณคนนี้ตอนเช้าได้เลยมันทิ้งไว้แค่5นาทีเองคุณผู้ชมแล้วมันเป็นมาสก์ในลักษณะเจลอะคือมันดูเหมือนจะเป็นเคลนะแต่จริงๆแล้วอะมันออกมาลักษณะเป็นเหมือนแบบเจลๆหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวอยู่ไปสักประมาณ5นาทีอะเดี๋ยวจะพูดไปทำไปนะคะสัก5นาทีเนี่ยนางก็จะเปลี่ยนร่างเป็นโคลนนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกแบบเนียนมากยิ่งขึ้นจะบอกว่ามาสก์2ตัวนี้ของ Benefit อะมันจะมีความรู้สึกเหมือนเย็นๆตอนใช้นิดนึงเท่าที่อ่านอะมันไม่ได้มีเมนโทลหรือมีอะไรที่แบบเป็นสารให้ความเย็นนะแต่เรารู้สึกว่ามันคงทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างกับรูขุมของเราอะเราก็เลยรู้สึกแบบมันfresh ดีแล้วมันก็รู้สึกเย็นหน้าดีแป๊บหนึ่งนะคะนางก็จะแบบสามารถที่จะ remove ออกได้เลยนะสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะคะเป็นตัวปาดได้เหมือนกันเนาะแต่จริงๆแล้วอันนี้มุมไปง่ายๆเลยถูๆไปเพราะว่าตอนเช้ามันไม่ค่อยมีเวลามานั่งแบบประดิษฐ์ประดอยมาร์กอะเนาะเขาจะมี celery กับ flax seed extract นะคะเหมือนกับตัว smooth zip ตัวนี้เลยนะคะที่เป็นสาร antioxidant ต้านอนุมูลอิสระใดๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมี hyaluronic acid นะคะที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราไฮย่าไม่ต้องอธิบายแล้วเนอะเข้าใจกันดีแล้วก็มีสควาเลนนะคะที่เน้นในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นอย่างที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วก็มี mineral rich sea slit นะคะซึ่งอันนี้เป็นส่วนประกอบที่มุมไม่เคยรู้จักมาก่อนนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันเน้นในเรื่องของการช่วยให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแป๊บนึงอะไปก็จะเห็นเหมือนเดิมนะคะว่าขอบมันจะเริ่มมีความแห้งเนาะเป็นลักษณะของเคลที่เริ่มจะแห้งๆและอันนี้เร็วกว่าคุณคนเมื่อกี้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเราก็ลงแค่บางๆพอไม่ต้องโบกหนามากจนเกิดไปไม่งั้นแทนที่จะเร็วมันจะช้านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ผ้าขนหนูเนื้อนุ่มนะคะจุ่มน้ำอุ่นแล้วก็เช็ดออกแล้วก็ไปใช้ตัวที่เป็น Tight and Tone ตัวนี้ต่อแล้วก็ใช้ Moisturizer ได้เลยแล้วก็ใช้ Benefit Professional Primer นะคะแต่งหน้าต่อได้อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่มุมไม่รู้สึกว่ามันเหมาะกับการใช้ตอนเช้านะคะแล้วก็ตัว Deep Retreat เนี่ยใช้ตอนกลางคืนแนะนำว่าสลับวันกันก็ได้แน่นอนว่าไอ้เจ้าCleanse Tone Moisturize เนี่ยเราใช้ทุกวันนะคะแต่ Mask เนี่ยก็สลับกันคนนี้2วันคนนี้2วันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เป็นรูทีนที่เราดูแลรูขุมขนของเราอย่าง proper เต็มที่แล้วก็ง่ายๆไม่ได้ยากจนเกินไปนั่นเองลอง mix and match ดูก็แล้วกันแต่อยากให้ยืนพื้นด้วยการล้างทำความสะอาดให้ดีเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยของการที่คุณเป็นคนมีรูขุมขนกว้างอุดตันง่ายอะไรง่ายๆการทำความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ใช้ moisturizer อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจาก The Professional Skin Care Line นะคะถามว่าผลลัพธ์ที่เห็นหลังจากใช้มาหลายๆสัปดาห์เนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือตั้งแต่ไปญี่ปุ่นจนถึงไปฝรั่งเศสจนกลับมาตอนนี้นะคะยังไม่มีสิวแล้วก็ไม่ได้มีการอุดตันที่เป็นแบบเม็ดใหญ่ๆเหมือนชีวิตจริงปกติไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นเพราะว่านอกเหนือจากสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่กินด้วยอะไรด้วยทุกอย่างนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วอะอย่างน้อยๆเรารู้ว่าเขาไม่ไปรบกวนหรือไม่ไปก่อให้เกิดการอุดตันเพิ่มขึ้นถามว่าขนาดของรูขุมขนรู้สึกว่ามันเล็กลงไหมมุมไม่คิดว่ามันเล็กลงประมาณนึงแต่ว่าแน่นอนว่ารูขุมขนน่ะมันเป็นสิ่งที่มันขยายได้อะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบโอ้โหจะมีสกินแคร์มาอะไรที่ทำให้แบบรูขุมขนแบบเล็กลงไปอย่างเห็นได้ชัดอ่ะมันไม่ใช่แต่เรารู้สึกว่าหน้าสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าพอหน้าสะอาดปั๊บไม่มีน้ำมันส่วนเกินอ่ะรูขุมขนที่เราเคยเห็นชัดเพราะว่าเรารู้สึกว่าหน้าเราแบบหนึบหนับมีความไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยหรือว่ามีน้ำมันเยอะๆอ่ะมันหายไปมันก็เลยช่วยให้ทุกอย่างเนี่ยดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพอไปใช้ควบคู่กับตัว professional ที่เป็น primer มันก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างดูสมูทดูเรียบเนียนแล้วก็รูขุมขนที่มันอาจจะเห็นชัดก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูแบบดูดีขึ้นอะไรเงี้ยเราจะไม่มาบอกว่าโอ้โหมันสร้าง miracle ในเรื่องของรูขุมขนเพราะเราเคยพูดอยู่ตลอดอยู่แล้วว่ารูขุมขนน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำอะไรมากไม่ได้หรอกมันแค่ต้องดูแลให้ดีไม่ให้อุดตันไม่ให้มันอักเสบไม่ให้
ันมีปัญหาหรือผลิตน้ำมันส่วนเกินมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าเรื่องของขนาดแบบฟิสิกอลขนาดของมันน่ะมันต้องใช้วิทยาการทางการแพทย์เท่านั้นอันนี้เราก็พูดกันตรงๆนะคุณผู้ชมใครเป็นคนที่มีปัญหาคล้ายๆกับโมเมว่ารูขุมขนมันเห็นชัดจังเลยแต่งหน้าแล้วแบบความมันส่วนเกินมันเยอะจังมันน่ารำคาญมันไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ลองเปิดใจให้กับไลน์นี้ดูเพราะปกติจริงๆแล้วอะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เปิดใจให้กับไลน์สกินแคร์ของแบรนด์เมคอัพขนาดนั้นแต่อันเนี้ยหลังจากที่ลองใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยยินดีที่จะรับรีวิวแล้วก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่ามันมีความน่าสนใจยังไงนั่นเองถ้าเกิดใครอยากลองนะคะก็ไปกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Benefit ทุกสาขาเลยค่ะไปลองกันดูก่อนว่า texture เป็นยังไงชอบไหมกลิ่นโอเคไหมอะไรยังไงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อกันนะคะโอเควันนี้ก็อธิบายไปจนหมดไส้หมดพุงแล้วว่าทำยังไงให้แบบรูขุมของเรามันดูดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไปลองกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ